นี่ welcome จีน8มกราคม8มกราคมนะพี่ก้อยเนาะแต่ว่ามีจองทัวร์มาบ้างแล้วนะคะแต่ว่ามันมีปัญหาอย่างนึงตามที่ตามข่าวก็คือว่าคือเครื่องบินไม่พอคือเราบินออกแล้วคนต่างชาติก็บินเข้าไทยเพราะเราเป็น destination อยู่แล้วอ่ะก็คือจุดหมายปลายทางสำหรับการท่องเที่ยวสำหรับหลายประเทศตอนนี้ทัวร์จีนจะจองไม่มีให้จองเพราะฉะนั้นอาจจะไปช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่เปิดประเทศอ่ะเปิดแน่8มกราคมหลายคนเป็นห่วง2เรื่องก็คือเอ๊ะโควิดล่ะเขาก็กังวลกันเนาะทางจีนเป็นยังไงแล้วบ้านเรามีมาตรการอะไรดูแลบิ๊กตู่ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะก็ออกมาพูดเรื่องนี้แบบแตะๆผิวๆเหมือนกันบอกว่าเอาอย่างนี้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของแต่ละประเทศซึ่งทุกประเทศก็เตรียมความพร้อมในการรับคนจีนอยู่แล้วนะคะอย่างไทยถือว่าอยู่ในเกรด A นี่นายกบอกอย่างนี้อยู่ในเกรด A หมายถึงว่าเป็นจุดหมายปลายทางของเขาอะเหรอด้วยส่วนหนึ่งหรือว่ามาตรการในการดูแลของเรานี่เกรด A นายกพูดหมายถึงอันหลังมันถึงอันยังหมายถึงมาตรการคุมโควิดของเรานี่เกรด A เลยเหรอเกรด A ใช่เขาบอกเกรด A นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็เป็นประเทศเกรด A สำหรับคนจีนมาเที่ยวเพราะอะไรเราเป็นประเทศที่เวลคัมจีนอยู่แล้ว อย่าปฏิเสธเลยเมืองไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จีนจีนถูกจีนอินเดียราชวงศ์อะไรนะราชวงศ์ทุกราชวงศ์ของจีนมาหมดเลยเห็นว่าไปสำรวจล่าสุดเนี่ย1ใน3ประเทศที่คนจีนเซิร์ชหาเยอะสุดเนี่ย1ในนั้นคือไทยนะใช่เพราะไทยเที่ยวได้หมดแล้วเราเวลคัมเราต้อนรับแล้วมีของกินอร่อยสินค้าราคาถูกมีแบรนด์เนมให้เลือกสรรทุกยี่ห้อหูยแบรนด์เนมในต่อคิวกันน่าดูเลยแล้วคือเขาชอบมาเที่ยวทะเลไทยและที่สำคัญเดี๋ยวจะตุดจีนไงเขาก็ต้องออกเที่ยวออกเที่ยวแล้วเราปฏิเสธไม่ได้เราไม่ได้ปิดกั้นอะไรเลยเช่นศาสนาแล้วก็เวลคัมทุกอย่างถูกไหมคะเขาก็มาเที่ยวมาช้อปปิ้งได้หลากหลายมากทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องมาตรการเกรด A ในการป้องกันโควิดเราก็ต้องไปถามคนคนนี้อนุทินชาญวีรกูลนะคะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่า5มกราคมก็คือวันพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวจะหารือกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงคมนาคมว่าจะทำอย่างไรให้คนไทยปลอดภัยที่สุดมาตรการที่จะบังคับใช้กับคนจีนมีอะไรบ้างพรุ่งนี้เขาจะประชุมกันโดยมีคณะกรรมการวิชาการทางการแพทย์ซึ่งก็มีมติเบื้องต้นออกมาก็คือไม่จำเป็นต้องแยกแนวปฏิบัติเพราะว่ามาตรการเรามีความพร้อมสองฝั่งคือของจีนก็ดีอยู่แล้วของไทยก็ไม่เป็นรองคุณอนุทินพูดคำนี้อย่าไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่ด้อยกว่าที่ติดเชื้อมากกว่าที่เสียชีวิตมากกว่าแหมประโยคด้อยค่าประเทศอื่นมากเลยซึ่งมันมีที่มาที่ไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคืออะไรนะคะแล้วเขาก็บอกว่าคนจีนไม่ได้แห่มาตั้งแต่8มกราคมที่เปิดประเทศอย่างที่แชร์บอกในตอนต้นน่ะคือเครื่องบินไม่พอตอนนี้นะคะแล้วต่างประเทศอื่นๆเขาก็จองทัวร์มาไทยกันเยอะนะคะแล้วอีกอย่างตอนนี้ยังไม่อนุญาตเที่ยวแบบหมู่คณะใหญ่ต้องตีตั๋วกันแบบรายบุคคลไม่มีการล็อกดาวน์แน่นอนการันตีอย่างนึงว่ามียามีหมอเพียงพอสมมุติว่ามาติดโควิดบ้านเราหรือคนไทยติดโควิดมากขึ้นมีเตียงว่าอย่างนั้นมียามีหมอเขาก็เป็นห่วงเรื่องนี้เท่านั้นแหละใช่แต่ว่ามีหมอบางท่านก็แสดงความเป็นห่วงอย่างคุณหมอธีระวรัตนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬานะคะโพสต์ Facebook เหมือนกันบอกเที่ยวบินจากจีนไปไต้หวันในช่วงวันที่1กับ2มกราคมไต้หวันเขาเปิดก่อนเนาะก็คือเหมือนกับจีนไปเที่ยวไต้หวันได้เพราะเป็นประเทศของเขาอยู่แล้วนะ1กับ2มกราคมรู้ไหมว่ามีตัวเลขติดเชื้อจากคนจีนไปไต้หวันเนี่ย 28% ก็คือเป็นโควิดเกือบ1ใน3เลยคือลำนึงก็หลายสิบคนนะนะคุณหมอก็เลยแอบทักมานิดนึงว่าเอ๊ะคิดดีๆก่อนไหมคัดกรองโรคสำคัญมากเลยที่สนามบินน่ะหรือแม้กระทั่งการตรวจเช็คก่อนที่จะตีตั๋วเข้าไทยอ่ะบางประเทศเขาเริ่มมีการตรวจว่าอ้าวคุณเคยรับวัคซีนมาเท่าไหร่ผลการตรวจ ATK หรือว่าอะไรนะตรวจจากโรงพยาบาลยืนยันการันตีเนี่ย2วันก่อนเดินทาง RT-PCR เนาะแล้วก็อย่างนึงคืออยากให้เรามีมาตรการในการใส่หน้ากากตลอดเวลาดีไหมอาจแต่ว่าไม่ได้กดบังคับแต่ขอความร่วมมือนะคำถามที่ต้องตอบกลับไปคุณหมอบอกอย่างนี้นะความเป็นธรรมต่อประชาชนในสังคมมีหรือเปล่าเพราะอ้างความเท่าเทียมแต่สังเวยทุกคนให้แบกรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตนะคะถามว่าทำไมที่มีคุณหมอทักแล้วก็ที่คุณอนุทินบอกว่าโอ้ยอย่าไปเปรียบเทียบกับประเทศที่ด้อยกว่าเราเขาไปเปรียบเทียบกับอะไรรู้ไหมคือประเทศอื่นๆจะบอกว่าด้อยกว่าไม่ใช่เลยนะคุณดูตัวอย่างนะสหรัฐอังกฤษอิสราเอลสเปนฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอินเดียเขามีมาตรการคุมเข้มคนจากจีนค่ะค่ะไม่ใช่ประเทศด้อยกว่าเราเลยนะคะไม่มีฮะไม่มีเลยค่ะเหนือกว่าเราทั้งนั้นยังไงจนล่าสุดเองกระทรวงต่างประเทศของจีนพอรู้ว่าประเทศเหล่านี้เมื่อสักครู่ที่พูดชื่อประเทศไปเนี่ยออกมาตรการคุมคนจีนประเทศจีนเขาก็โกรธสิ
เขาก็ประนามบอกเฮ้ยคุณไม่ได้อิงพูดภาษาจีนเนาะคุณไม่ได้อิงตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเหรอคุณไร้เหตุผลมากเลยโดยจีนใช้มาตรการคล้ายคลึงกับประเทศพวกคุณนั่นแหละนึกออกไหมคือคนจีนเขาก็ดูแลตัวเองเขามีมาตรการแต่เอาจริงพูดถึงมาตรการคนจีนประเทศจีนเขาคุมเข้มกว่าหลายประเทศนะมากเขาเพิ่งเปิดนี่นะเขาเพิ่งเปิดนะประเทศอื่นเปิดหมดแล้วนะเออแล้วก็คืออย่างนึงก็ต้องไว้ใจจีนอย่างนึงแหละจีนเขาเองเป็นประเทศที่ค่อนข้างเฮียบชัดเจนในเรื่องการคุมเข้มเหมือนกันตัวเลขที่เขาติดเยอะเพราะเขาตรวจยิบไงแล้วคนเยอะด้วยคนเยอะตรวจยิบเขาก็เลยมีตัวเลขที่พุ่งไปเรื่อยๆแล้วใครที่ติดเชื้อเขาก็ดูแลกักกันบริเวณเฮียบกว่าหลายๆประเทศมากขออนุญาตเปรียบเทียบตัวอย่างละกันไม่ใช่ว่าประเทศที่กำลังจะเอ่ยชื่อเป็นประเทศที่ไม่มีมาตรการในการคุมเช่นสิงคโปร์เขาเปิดประเทศเพราะเขาต้องรับนักท่องเที่ยวเปิดตั้งแต่ปีที่แล้วละคนก็แห่ไปเที่ยวตัวเลขการติดเชื้อเขาก็เยอะนะแต่เขาก็มีมาตรการในการมียาวัคซีนดูแลและต้องการให้เป็น new normal คือใช้ชีวิตตามปกติไม่อย่างนั้นคนเราจะเครียดญี่ปุ่นตัวเลขเยอะมากนะคนติดเชื้อเกาหลีใต้ก็เยอะมากเยอะแต่เขาก็เปิดประเทศใช่พอเขาเปิดประเทศแล้วเขาเข้าใจว่าเขามีวัคซีนเขามียาและเขาจำเป็นต้องใช้ชีวิตประเทศไทยก็คงคิดแบบเดียวกันนะคะแล้วก็ปฏิเสธจีนก็ไม่ได้ไม่ได้เม็ดเงินจากจีนมาบ้านเราเยอะมากถูกอย่างตอนนี้มาเลเซียเขาก็บอกเขาก็เปิดประเทศเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่ไหวแล้วนะคะแล้วเกิดว่าจีนจะเข้าประเทศเขาก็ไม่เป็นไรก็เน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยไปรับเข็มบูสเตอร์เหมือนบ้านเราเลยใช่ๆดูแลตัวเองแล้วกันหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์ล้างมืออะไรอย่างเงี้ยรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8